มาต่อกันในคลิปที่5แล้วนะครับในคลิปที่5เนี่ยเราจะเริ่มเล่นเสียงสูงแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีเพลงสำหรับฝึกซ้อมแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะโอเคในคลิปที่5นะครับเราจะไปเริ่มเสียงสูงนะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเสียงสูงเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนในคลิปที่4ก่อนก็คือการเป่าไล่นิ้วใช่ไหมโดเรมีฟาซอลลาที่โดกับการตัดลิ้นนะครับอย่างแรกเรามาทบทวนตัดลิ้นก่อนนะโอเคเอาคอออกขึ้นมาก่อนตัดลิ้นก่อนตัวละต้องบอกว่าตัวละไม่ได้เพราะไม่ได้เสียงเดียวเนาะก็เป่าให้ได้16ครั้งอ่ะ16ครั้งพร้อมกันนะครับเวลาเป่าตัดลิ้นนะครับเราต้องเป่าลมยาวๆนะเอาลิ้นไปแตะเฉยๆนะครับเราจะไม่หยุดลมเลยนะเป่าลมยาวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เอาลิ้นไปแตะแล้วดึงออกนะครับเต็มตัว16ครั้งนะ1 2 3 4เหนื่อยเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างไหวไหมลองดูถ้าไม่ได้16ครั้งให้ได้ลดลงมาก็ได้ครับแต่ว่าพยายามฝึกให้ได้นะฝึกบ่อยๆนะอ่ะแล้วก็มาทบทวนการเป่าเครื่องนะครับโดทีลาซอฟามีเลโดนะวอร์มเครื่องก่อนนะเราเรียกแบบนี้วิธีการวอร์มเครื่องนะครับนะโดทีลาซอนฟามีเลโดนะไล่ลง1 2 3 4อีกรอบนึงนะครับ3 4ไล่ขึ้นมาโดเลมีฟาซอลลาทีโดซามสิไล่โลได้แล้วนะครับประมาณนี้ก่อนนะถ้ายังเป่าแล้วมีเสียงแบบวิดวิดไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปวันนี้เราจะมาเริ่มเสียงสูงแล้วนะครับเสียงสูงเนี่ยจริงๆแล้วในเสียงสูงของแซกโซโฟนก็เป่าไม่ยากเลยนะครับง่ายมากเลยก็คือการกดออคเทฟคีย์มันก็จะกลายเป็นเสียงสูงแต่ว่าตัวออคเทฟคีย์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเป่าง่ายเฉยๆนะครับไม่ได้หมายความว่ากดแล้วมันจะเป็นเสียงสูงนะจำคลิปได้ไหมครับที่เอ๋บอกว่าเสียงสูงเสียงต่ำขึ้นอยู่กับรูปปากของเราอย่างเช่นเอ๋เป่าโน้ตตัวซอนแล้วกันถ้าจะเป่าซอนสูงก็บีปากเข้าแล้วเป่าลมแรงๆเห็นไหมครับเราจะได้เสียงสูงเลยส่วนตัวออคเทฟคีย์เนี่ยจะช่วยให้เราเป่าเสียงสูงง่ายขึ้นเสียงต่ำก่อนนะเสียงสูงนี่คือวิธีการเป่าเสียงสูงนะครับบีปากเข้าแล้วก็เป่าลมให้แรงขึ้นนะครับซึ่งระบบนิ้วมันเหมือนกันเลยเราสตาร์ทที่โดกลางนะพอโดกลางขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเสียงสูงขึ้นแล้วนะครับโดกลางแล้วก็เป็นเลที่ต้องกดออคเทฟคีย์นะครับวิธีเป่าก็เหมือนกับเป่าเลต่ำเลยแล้วก็บีปากเข้านิดนึงแต่บีปากเข้านิดนึงก็จะเสียงสูงขึ้นเลยลองดูนะเราเริ่มที่เลสูงเลยนะเลนี้นะครับเลกดออคเทฟนะครับเลสูงนะ3 4ง่ายมั้ยครับง่ายมากเลยใช่มั้ยง่ายกว่าเลต่ำเยอะเลยเนาะต่อไปตัวมีต่อไปตัวฟ้าต่อไปตัวโซ่โอเคพอได้นะครับเลมีฟาซอนเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราเป่าเสียงต่ำเลยนะครับแต่ว่าบีบปากเข้าแล้วก็ใช้ลมให้แรงขึ้นทีนี้ตั้งแต่ตัวโซ่ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเป่าลมให้แรงขึ้นนะครับโซลาทีโดเพราะว่าถ้าเราเป่ามีสำเนียงพื้นบ้านกลับมาด้วยโอเคเพราะว่าถ้าเราเป่าไม่แรงนะครับเป่าลมไม่แรงเสียงมันจะเพี้ยนแบบนี้เดี๋ยวเป่าให้ฟังสมมติว่าจะเป่าซอนลาทีโดเสียงสูงแต่ว่าสปีดลมเอิร์ทตกสปีดลมเอิร์ทไม่แรงพอนะครับเสียงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเสียงมันเหมือนจะใช่นะแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่ฮิตโน้ตถ้าเสียงฮิตโน้ตจะเป็นอย่างนี้ฮิตโน้ตคือเสียงแตะไปถึงเสียงที่ใช่ของมันนะครับการฮิตโน้ตนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป่าลมแรงขึ้นแล้วก็บีบปากเข้าอีกนิดนึงตรงนี้จำได้ไหมที่เราบอกว่าให้เก่งปากตรงนี้แล้วก็บีบปากเข้านิดนึงนิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าบีบแรงเกินไปมันจะเทนสูงเกินไปนะครับก็บีบเข้านิดนึงแล้วเพิ่มลมให้แรงขึ้นหรือเหมือนกับการเป่าให้ดังขึ้นนั่นแหละครับมันจะทำให้เสียงไม่เพี้ยนนะลองดูจริงนะเสียงสูงไหมครับตัวซ้อนแรงๆเลยนะครับลาอย่าลืมบีบปากด้วยนะโดสูนั่นแหละครับ
ับเริ่มได้แล้วนะอีกทีนึงทีนี้จะเป่าซอลลาทีโดติดกันเลยนะลองดู3 4ต้องบีบปากเข้านิดนึงนะแล้วก็เป่าลมแรงๆย้ำบ่อยมากเลยเพราะว่าหลายๆคนเป่าไปจะลืมทำให้เสียงมันเพี้ยนนะครับเสียงที่ออกมาถ้าเพี้ยนจะเป็นแบบนี้เพราะว่าปากเขาเริ่มคายออกเรื่อยๆพอปากเราคายออกเสียงมันจะเพี้ยนนะครับวิธีแก้คือสมมติว่าปกติเวลาเราสอนในห้องเรียนเนี่ยถ้าเสียงเพี้ยนเนี่ยจะไม่บอกให้หยุดนะจะให้บอกเป่าไปแล้วก็บีบปากเข้าเราจะได้เห็นถึงการย้ายเสียงขึ้นไปลองฟังนะถ้าสมมติว่าเป่าแล้วเพี้ยนเป็นแบบนี้เห็นไหมครับพอปาดาดาวาอย่างเงี้ยคือการย้ายเสียงก็คือการบีบปากเข้านั่นเองนะครับทีนี้พอเราเริ่มรู้วิธีการควบคุมแล้วเป่าไปให้มันฮิตโน้ตเลยนะครับซอลลาทีโดนะ3 4นั่นแหละพอได้แล้วก็เป่าได้ลงเริ่มได้นะครับทีนี้โดทีลาซอลแล้วใช่ไหมต่อไปเลยตัวฟาฟามีเลแต่ว่าโดเนี่ยเราจะไม่กดโดตัวนี้นะครับเราใช้โดกลางนะเพราะว่าอันนี้คือช่วงระดับเสียงสูงนะครับที่เราเป่าเมื่อกี้นะคือช่วงเสียงสูงนะครับฟามีเลโดกลางนะ3 4ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเป่าบันไดเสียงที่ชื่อว่า C major 2 octave ได้แล้ว octave แรกคือ octave เสียงต่ำที่สตาร์ทที่ตัวโดจำที่บอกได้ไหมครับว่าเราจะมีโดอยู่3ที่คือโดต่ำโดกลางและก็โดสูงนะครับก็ตั้งแต่ตัวโดต่ำไปโดกลางเนี่ยเราเรียกว่าออกเทปที่1และตั้งแต่ตัวโดกลางไปโดสูงจะเรียกว่าออกเทปที่2นะครับทีนี้เราจะขอให้ลองเป่าบันไดเสียง C major C ก็คือชื่อของโน้ตตัวแรกที่เริ่มนะครับคำว่า major เนี่ยเป็นนามสกุลหมายความว่าสว่างสดใสสมบูรณ์นะครับ C major ก็คือเริ่มต้นที่ตัว C แบบสว่างสดใสสมบูรณ์ภาษาไทยนะครับเราขอเรียกว่าเป็น C major แล้วกันทีนี้ขอให้เป่า C major octave ที่2นะครับก็คือเริ่มที่โดกลางไปโดสูงนะครับโดกลางไปโดสูงนะอ่ะพร้อมกันอย่าลืมว่าตั้งแต่ตัวเลขึ้นไปจะต้องกด octave key แล้วนะครับมาพร้อมกันเลยทีมตัว1 2 3 4ลมเหลือไหมถ้าลมไม่เหลือเนี่ยแบ่งช่องหายใจก็ได้นะครับแบ่งช่องหายใจทีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวลองแบ่งช่องหายใจที่โดเลมีฟาหายใจซอลลาทีโดลองดูนะครับพร้อมกันสามสี่หายใจลองซ้อม C major octave ที่2นะครับซ้อมให้คล่องตัวเลยนะถ้าเราเป่าได้เร็วลมเราจะเหลือเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะครับลองดูนะถ้าใครแอดวานซ์หน่อยเมื่อกี้เป่า octave ที่2แล้วใช่ไหมลองเป่า2 octave เลย2 octave เลยแต่ว่าเริ่มที่โดต่ำนะลองดู2ออเทปนะครับออเทปที่1ด้วยนะสำหรับคนที่แอดวานซ์แล้วนะเล่นได้แล้วนะโอเคเป่าไม่ออกงี้ครับ เอาใหม่ไม่เป็นไรตั้งสี่หายใจเมื่อกี้ที่เป่าตัวโดต่ำไม่ออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติมืออาชีพก็เป่าโดต่ำออกบ้างไม่ออกบ้างอย่างนี้ครับเพราะบางทีลูกปากเราเกร็งเกินไปแล้วก็อย่างนึงคือเครื่องของเราอาจจะรั่วไหมหรือว่าลิ้นแข็งเกินไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยปรับไปแก้กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับอาจจะที่ลูกปากเราสอนมาหลายคลิปแล้วอาจจะปากล้าอะไรเงี้ยฮะโอเคเมื่อกี้เราเป่าหลักๆของเราคือ C major octave ที่2
ช่ไหมครับได้จำได้นะบวกกับการตัดลิ้นนะจะโยงเรื่อง C major Octave ที่2เนี่ยเข้ากับเพลงนี้ครับเพลงที่ชื่อว่า Symphony หมายเลข9นะครับของคุณบีโธเฟนนะครับเป็นเพลงที่ดังมากเชื่อว่าเพอร์เป่าเนี่ยทุกคนต้องจำทำนองได้แน่นอนนะครับเป่าให้ฟังก่อน Symphony หมายเลข9นะครับลองฟังดูนะคุ้นหูไหมครับเพลงนี้เป็นเพลงคลาสสิกนะครับเพลงดังมากเลยนะครับหลายๆคนรู้จักเล่นกับเรียกว่าทั่วโลกรู้จักเพลงนี้แน่นอนครับเมื่อกี้เราเป่าแบบตัดลิ้นตรงๆธรรมดานะครับทีนี้เราจะลองใส่สำเนียงเข้าไปให้ฟังก่อนนะครับว่าเวลาพอใส่สำเนียงในสไตล์คลาสสิคเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะลองฟังดูนะครับเดชั่นลงไปใส่ไดนามิกความดังความเบาลงไปนะครับแล้วก็อาร์ติคูเลชั่นใส่ตลอดเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้ในสเต็ปต่อๆไปนะทีนี้เรามาถอดรหัสเมื่อกี้เลยนะครับว่าทำไงให้เป่าได้แบบเมื่อกี้อย่างแรกคือการทั้งกิ้งการตัดลิ้นนะครับเราต้องตัดลิ้นเพราะว่าในเพลงนี้เนี่ยมันมีโน้ตซ้ำกันเยอะเลยอยากให้เล่นเพลงนี้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวจะย่อตัวเองลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็จะขึ้นโน้ตอักษรภาษาอังกฤษให้นะครับในคลิปนี้ยังไม่มีโน้ตสากลนะอยากให้ฝึก play by ear ก่อนนะครับแล้วก็ใช้การดูแล้วก็การฟังเป็นหลักเลยดูแล้วก็ฟังเป็นหลักแล้วก็ copy นะครับมันคือวิธีการเรียนที่ถูกต้องและเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือการ copy เลยดูและทำตามเลยนะครับเดี๋ยวจะย่อตัวเองลงมานะแล้วลองดูแบบฝึกหัดข้างบนนะครับจริงๆแบบฝึกหัดเนี่ยก็คือท่อนของเพลง Symphony หมายเลข9นี่แหละเราจะเก็บไปทีละท่อนนะคลิปนี้จะลุยกันจนจบท่อนจบเพลงเลยนะครับเพลงนี้มีอยู่แค่2ท่อนใหญ่ๆเองนะครับคือท่อน A กับท่อน B นะท่อน A เนี่ยก็จะซ้ำกัน2เที่ยวมีแตกต่างกันนิดนึงในโน้ตตอนท้ายนะครับแล้วก็ท่อน B ซึ่งเป็นท่อนแยกแล้วก็ไปจบท่อน A ที่รอบย้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นเข้าไปแล้วจะอธิบายไปเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวย่อตัวเองลงมาก่อนโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นโน้ตท่อนแรกให้แล้วนะครับลองเป่าพร้อมกันดูซิตัวมีเป็นมีสูงนะครับไปเขียนตัว E แล้วมีขีดเนี่ยในคอร์สของเอิร์ธเนี่ยถ้าเป็นมีขีดบนหัวมันเนี่ยก็คือเป็นเสียงสูงหมายความว่าต้องกด octave key นะครับต้องกด octave key นะถ้าไม่มีขีดก็คือไม่ต้องกด octave key นะครับลองดูนะครับเห็นโน้ตเอาแค่4ตัวแรกไหมมีฟาซ้อนขอ5ตัวแรกนะครับมีฟาซ้อนลองจินตนาการนิ้วดูสิมีฟาซ้อนลองเป่าที่ลองเป่าดูลองตัดลิ้นด้วยนะครับต้องตัดลิ้นนะอันนี้จำเป็นมากถ้าไม่ตัดลิ้นเสียงจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะไม่ชัดนะครับตัดลิ้นนะครับมีฟาซ้อนๆอ่ะซ้อมแค่นี้4ครั้งพร้อมกันนะ1 2 3 4รอบ2รอบ3รอบ4เริ่มคล่องตัวแล้วนะครับต่อไปเลยเมื่อกี้มีฟาซอลซอลแล้วใช่ไหมครับท่อนต่อไปมีฟาซอลซอลฟามิเลโดฟามิเลโดเห็นไหมมันเรียงมาเลยนะครับฟามิเลโดอ่ะฟามิเลโด4รอบ3 4
จับมันต่อกันนะครับมีมีฟาซ้อนซ้อนฟามีเลโดจับมันต่อกันเลยมีมีฟาซ้อนซ้อนฟามีเลโดหายใจเยอะๆนะหายใจเยอะๆนะเต็มตัวหายใจเข้า1 2 3ไปเป่าแบบนี้4รอบนะครับเต็มตัว1 2 3 4อีกรอบนึงรอบที่2นะครับ3 4เยอะๆนะหายใจเยอะๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงออกมาให้พอดีจังหวะนะครับเต็มตัวเต็มตัวท่อนต่อไปท่อนต่อไปทบทวนโน้ตก่อนมีมีฟาซ้อนซ้อนฟามีเลโดท่อนต่อไปโดโดเลมีมีเลเลลองดูนะโดโดเลมีมีเลเลนะครับ1 2 3 4โน้ตเป็นยาวเราต้องมีการหายใจที่เยอะพอที่จะเป่าให้จบได้หมดเลยนะครับหรือถ้าไม่หมดจริงๆเดี๋ยวเราจะแบ่งเว้นวรรคหายใจนะครับลองเป่าแบบหมดเลยก่อนนะเต็มตัว1 2 3 4มีมีฟาซอซอฟามีเลโดโดเลมีมีเลเลถ้าไหวนะครับเป่ายาวๆเลยถ้าไม่ไหวมีมีฟาซอนซอนฟามีเลโดโดเลมีมีเลเลอีกทีนึงพี่มอเตอร์ไซค์มามีมีฟาซอนซอนหายใจตัวนี้นะครับหายใจด้วยความเร็วโอเคเดี๋ยวลองทำให้ดูนะอยากให้เป่ายาวจนจบประโยคเลยนะอ่ะประโยคต่อไปท่อนที่2แล้วนะท่อนที่2ขอเรียกเป็นท่อนภาษาอังกฤษดีกว่าท่อน A ดีกว่าท่อน A ที่1เมื่อกี้ที่เราฝึกไปคือท่อน A ที่1นะต่อไปท่อน A ที่2นะครับท่อน A ที่2โน้ตคล้ายๆกันเลยนะแตกต่างกันที่3ตัวสุดท้ายเห็นมั้ยแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราลุยเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะของ A ที่2นะครับ A ที่2ตั้งแต่ต้นนะ1 2 3 4เห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวเองระหว่างท่อน A ที่1 A ที่1คือมีมีฟาซอซอฟามีเลโดโดเลมีมีเลเลท่อนที่2 A ที่2นะมีมีฟาซอซอฟามีเลโดโดเลมีเลโดโดเห็นไหมครับแตกต่างกันนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป่า A ที่1ได้ A ที่2เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับต่อไปท่อน B ท่อน B แล้วนะท่อน B โน้ตจะแตกต่างออกไปแล้วนะครับท่อน B เป็นอย่างนี้เรามาร้องโน้ตก่อนนะท่อน B เลเลมีโดเลมีฟามีโดเลมีฟามีเลโดเลซอนอ่ะเจาะทีละท่อนเหมือนเดิมเลเลมีโดเลอ่ะลองซ้อมดูนะครับเลเลมีโดเลนะ1 2 3 4รอบอ่ะรอบที่2รอบที่3
ซีอย่าลืมต้องตัดลิ้นด้วยนะครับท่อนต่อไปนะครับเมื่อกี้เลเลมีโดเลแล้วใช่ไหมต่อไปคือมีฟามีโดเล4รอบนะครับ4รอบนะ1 2 3 4รอบ2รอบ3รอบ4จับมันต่อกันท่อน B นะครับตั้งแต่ท่อน B นะเลเลมีโดเลนะ1 2 3 4ตอนต่อไปมีฟามีเลโดเลซอนขอยาวๆหน่อยนึงท่องโน้ตกันนะมีฟามีเลโดเลซอนเอาตรงมีฟามีเลโดเลซอนเนี่ย4รอบนะครับ3 4B ยาวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะในท่อน B นะครับเลเลมีโดเลนะ1 2 3 4เมื่อกี้เอิร์ธเห็นเอิร์ธหายใจไหมหายใจท่อนที่เสียงขาดไปนะครับหายใจนะลองดูนะครับถ้าใครเป่าได้ยาวๆเป่าเลยนะถ้าใครเป่าไม่ได้เป็นวรรคหายใจนะครับใครมีคำถามอะไรอย่าลืมอัดคลิปแล้วส่งมาให้ดูได้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามให้แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นติดขัดนะครับทีนี้พอจบท่อน B แล้วนะครับเราจะย้อนไปเป่าท่อน A ที่2เดี๋ยวขึ้นโน้ตให้ท่อน A ที่2นะครับท่อน A ที่2ก็คือเพลงนี้ก็จะต้องเล่นท่อน A ที่1 A ที่2ต่อท่อน B แล้วก็ไปจบที่ท่อน A ที่2นะครับเราเรียกฟอร์มเพลงแบบนี้ว่าฟอร์มเพลงแบบ AABA ก็คือ A 2รอบแล้วก็ B แล้วก็จบที่ท่อน A นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวลองซ้อมเจาะทีละท่อนค่อยๆซ้อมทีละท่อนนะครับถ้าใครได้แล้วเนี่ยก็อัดคลิปส่งเอิร์ธดูได้นะอัดคลิปแล้วก็ส่งมาใน LINE หรือว่าส่งมาใน Inbox ก็ได้นะครับเดี๋ยวเป่าพร้อมกันอีกทีนึงเตรียมตัวนะลองพร้อมกันดูอีกทีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยนะลากยาวๆเลย1 2 3 4ช่องหายใจได้นะเมื่อกี้เป่ายาวให้ฟังใช่ไหมทีนี้จะตัดช่องหายใจให้ฟังนะครับจะมีเสียงแบบอย่างเงี้ยนะครับโอเคคือช่องเคลื่อนหายใจนะเป็นตัว1 2 3 4
สำหรับเอิร์ธนะครับเวลาแบ่งช่องหายใจเยอะๆเนี่ยเอิร์ธรู้สึกเหนื่อยมากกว่าแบบหายใจฟึบเดียวแล้วก็เป่ายาวๆซะอีกนะครับไม่เป็นไรลองซ้อมดูนะครับในคลิปที่5เนี่ยเล่นได้สักท่อนนึงเนี่ยถือว่าเยี่ยมแล้วครับถ้าเล่นได้ครบทั้งเพลงเนี่ยคือเพอร์เฟคเลยนะครับในการเรียนในคลิปที่5นะถือว่าพัฒนาได้เร็วมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปที่5นี้ครับขอจบไว้ตรงเท่านี้ก่อนนะครับลองฝึกซ้อมเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปที่6ซึ่งคลิปที่6เนี่ยจะเริ่มฝึกทักษะของการควบคุมเครื่องที่ดีขึ้นมากๆเลยครับการเป่าลองโทนนะครับเพื่อควบคุมโทนควบคุมเสียงแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อในส่วนของกระบังลมของเราด้วยนะครับให้แบบว่าสามารถมีแอร์ซัพพอร์ตเยอะๆเป่าเพลงยาวๆได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเพลงใหม่กันในคลิปที่6เลยนะเป็นแบบฝึกง่ายๆนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องซ้อมคลิปที่5ให้ได้ก่อนนะครับในการเรียนแบบออนไลน์นะครับก็คล้ายๆกับการเรียนที่เราเรียนแบบตัวต่อตัวเลยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เรียนจะต้องไปซ้อมไปทำการบ้านก่อนไปทำการบ้านแต่ว่าเรียนออนไลน์มันดีอย่างนึงคือที่เรามีเวลาซ้อมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถยืดระยะเวลาตามเวลาที่เราสะดวกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสเลยนะว่าต้องแบบสัปดาห์นึงต้องส่งคลิปหรืออะไรเงี้ยครับเอาที่แบบเรารู้สึกว่าเราซ้อมไหวเราสบายๆกับการเล่นดนตรีอยากให้การเล่นดนตรีเป็นเรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เครียดนะสบายๆนะครับถ้าใครเล่นได้แล้วเนี่ยอัดคลิปส่งให้เอิร์ธดูได้เลยนะทั้งช่องทาง LINE แล้วก็ช่องทางอินบ็อกซ์เพจเอิร์ธมิวสิกบิกินนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปที่6ต่อเลยนะครับ